ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถระสวัสดีเพื่อนสัทธมิกแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนที่มาในวันนี้นะหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้ชื่อว่าสิ่งที่คฤหัสถ์ปรารถนาสิ่งที่คฤหัสถ์ปรารถนาคฤหัสถ์คือใครก็คือคนที่ครองเรือนปกติไม่ใช่ออกบวชอ่ะนะโยมเคยคิดบ้างไหมว่าเราปรารถนาอะไรบ้างชีวิตเนี้ยนะเราปรารถนาอะไรพระสูตรที่จะยกมาในคราวนี้ก็คือปัตตกัมมสูตรปัตตกัมมสูตรถ้าจะแปลก็คือว่าด้วยกรรมอันสมควรปัตตะในที่นี้แปลว่าสมควรนะกรรมอันสมควรคือยังไงในพระสูตรท่านจะกล่าวถึงสิ่งที่ชาวโลกมาถึงคฤหัสถ์ทั่วๆไปเนี่ยเข้าปรารถนาท่านก่อนครั้งนั้นแลอนาถปิฎกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถปิฎกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีทำสี่ประการนี้เป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ขอโภคะคือทรัพย์สมบัตินะขอโภคะจงเกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับความชอบธรรมนี้เป็นธรรมประการที่1ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 2. เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติมิตรสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 3. เราได้พกทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรมได้ยศพร้อมกับด้วยญาติมิตรสหายแล้วขอเราจงมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมประการที่สามที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 4. เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรมได้ยศพร้อมด้วยญาติมิตรสหายมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วหลังจากตายแล้วขอให้เราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่4ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกข้าบดีทำสี่ประการนี้แลเป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกฟังแล้วจำได้ไหมสี่อย่างลองดูนะหนึ่งก็คือขอโภคทรัพย์จงมีแก่เราก็คือขอให้เรามีเงินนะถ้าพูดได้ง่ายนะเห็นไหมมีใครไม่อยากมีเงินไหมไม่มีนะข้อหนึ่งต้องมีเงินก่อนสองคือนอกจากมีเงินแล้วต้องมียศด้วยคำว่ายศในที่นี้ท่านจะสื่อถึงบริวารสมบัตินะบริวารสมบัติก็คือมีพรรคพวกมิตรสหายอย่างที่ท่านยกมาในพระบาลีก็คือมีญาติมีมิตรมีสหายเห็นไหมถ้ามีเงินแต่ว่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเลยมันจะยังไงอ่ะนะมันก็ต้องมีหมู่กลุ่มมีพรรคพวกบริวารด้วยแล้วอะไรอีกข้อที่สามมีพวกนั้นแล้วทั้งโภคทรัพย์ทั้งญาติมิตรทั้งบริวารแล้วอายุยืนยืนหน่อยเพิ่งรีบตายไวนะอุตส่าห์ก็จะหาเงินหาพรรคพวกบริวารมาได้นะต้องอายุยืนยืนแล้วก็ข้อ4คือคราวนี้เป็นโลกนาแล้วถ้าเกิดตายไปแล้วเนี่ยขอไปสวรรค์นะขอไปสุคตินะจริงไหมนะเราปรารถนาแบบนี้ไหมเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในปัตตกัมมสูตรนะเป็นความปรารถนาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาก็จริงแต่ว่ามันหาได้ยากในโลกเพราะคนในโลกนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่ได้ตามปรารถนาตรงนี้คนจนกับคนรวยเนี่ยพวกไหนมากกว่าทุกประเทศในโลกนี้เลยไม่ว่าจะทำสถิติมาประเทศไหนก็ตามคนรวยมีเป็นส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองคนจนเนี่ยมีมากนะถ้าจะอธิบายความหมายให้ชัดๆขึ้นนะบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยคำว่าน่าใคร่น่าพอใจก็คือมันก้าวเข้าไปอยู่ในใจมันทำให้ใจเอิบอาบซาบซ่านให้เจริญให้ใจมันฟูถ้าจะแปลออกมานะคำว่าน่าพอใจอย่างนะก็คือทำให้ใจมันฟู
ถ้าเรามีเงินเยอะๆนะมีบริวารทรัพย์สมบัตินะมีอายุยืนๆอย่างเงี้ยมันก็จะใจฟูมีความแช่มชื่นแล้วทำยังไงล่ะถึงจะได้ไอ้สิ่งที่น่าปรารถนาไอ้สี่อย่างที่ว่าเนี้ยทั้งโภคทรัพย์นะทั้งยศก็คือบริวารทั้งอายุยืนแล้วก็ทั้งว่าตายไปแล้วก็ไปสุคติพระเจ้าตรัสต่อไปว่าข้าบดีทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อได้ทำสี่ประการที่ว่าเมื่อกี้ข้าบดีทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการนี้แลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการอะไรบ้างคือ1ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา2ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล3จาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละการบริจาคนะ4ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาจำได้นะเหตุที่ได้ทำ4อย่างที่ว่าก็คือทำ4อย่างเหมือนกันก็มีศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญานะศรัทธาศีลจาคะปัญญาอาจจะมาว่าคำเหล่านี้โยมที่เข้าวัดประจำเนี่ยคุ้นเคยไหมน่าคุ้นเคยอยู่แล้วนะอย่างคำบางคำก็เป็นคำทับศัพท์ของคนไทยพูดกันอยู่แล้วศรัทธาอย่างเงี้ยศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสร็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาพูดง่ายๆก็คือเชื่อในพุทธคุณนั่นแหละนี่ว่ามีศรัทธาแต่ตรงนี้ต้องเป็นการเชื่อพุทธคุณตามความเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่ไปคิดสมมุติอะไรขึ้นมานะซึ่งคนที่จะมีศรัทธาได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาคำสอนด้วยนะโยมนะต้องมีการศึกษาคำสอนให้ถูกต้องด้วยว่าพุทธเจ้ามีเป็นอย่างไรกันแน่คุณของพุทธเจ้าแต่ละข้อลักษณะแบบไหนเพราะบางทีถ้าเกิดเราไม่มีศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเรามีศรัทธาเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่นะถ้าเกิดฟังพระเทศแล้วโยมมีความศรัทธาในพระตรัสไตรมากขึ้นในคำสอนมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะถ้าโยมฟังแล้วกลายเป็นชอบคนที่เทศน์นั่นแหละแต่กลายเป็นห่างจากพระตรัสไตรเรื่อยๆมันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ก็ไล่ไปศีล5นะสุดท้ายคือเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาศีลสัมปทาพูดง่ายๆคือสามารถรักษาศีล5ได้แค่นี้เองฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้มีปกติมีศีลอยู่แล้วเนี่ยโยมเนี่ยแหละถือว่าเป็นผู้มีศีลสัมปทาแล้วนะทวนหน่อย1คือศรัทธาสัมปทาก็คือเชื่อในพุทธคุณ2ศีลสัมปทามีศีล5คราวนี้ไม่มีศีลเนี่ยมันก็ได้ทั้ง2แบบนะทั้งกรณีที่มีศีลจากการสมาทานนะหรือว่ามีศีลจากการงดเว้นได้ในขณะที่มีเหตุให้ล่วงละเมิดนะก็ทั้ง2อย่างก็ชื่อว่ามีศีลนะจาคะสัมปทาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการจำแนกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาก็คือคนที่ไม่ตระหนี่แล้วก็มักบริจาคทานแหละพูดง่ายๆเรียกว่าจาคะสัมปทาคำพวกนี้นิยมพอนึกภาพออกไหมคำว่ามีฝ่ามืออันชุ่มก็คือคนที่จะคอยถวายของพระหรือว่าถวายบริจาคอยู่เรื่อยๆเนี่ยฝ่ามือมันชุ่มเหงื่อหมดแล้วนะเพราะมันใช้งานบ่อยใช่ไหมนะสุดท้ายข้อที่4ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลมีใจถูกอภิชาวิสมะโลภะโอ้คำนี้อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวค่อยอธิบายนะคือบุคคลมีใจถูกอภิชาวิสมะโลภะครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำ
เมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขข้อนี้คือถึงเหตุที่ทำไม่ได้สี่อย่างที่ว่าไว้ตอนต้นแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญญาสัมปทาซะแล้วมันก็จะเสื่อมไปที่ว่ายศและความสุขที่ว่าเนี่ยท่านจะพูดไล่ไปว่าบุคคลถูกอกุศลธรรมอะไรบ้างครอบงำเมื่อถูกอกุศลธรรมเหล่านั้นครอบงำเนี่ยก็จะเสื่อมจากยศและความสุขหัวข้อแรกท่านพูดถึงถูกอภิชาวิสมะโลภะครอบงำอภิชาวิสมะโลภะพูดง่ายๆคือไอ้กามฉันทะนั่นแหละนะไอ้ความพอใจอยากได้หรือว่าถ้าเกิดพูดถึงอภิชาคือเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาอะนะประมาณนี้นะสมมาบุคคลมีใจถูกพยาบาทก็คือความคิดร้ายครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจถูกถีนมิทะใครตอบได้ถีนมิทะคือความหดหู่เสื่องซึมง่วงเหงาหอนอนเพราะถอยจากการทำสิ่งต่างๆอย่างนั้นเรียกว่าถีนมิทะบุคคลมีใจถูกถีนมิทะคือความหมดหู่เสื่องซึมเนี่ยครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจถูกอุทธัจจะกุกกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านความร้อนใจกุกกุจจะเป็นความเหมือนความเดือดร้อนใจในสิ่งที่ทำไปแล้วอะไรพวกนี้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนะถ้าบางคนก็จะแปลว่าความรำคาญใจนะบุคคลมีใจถูกอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจถูกวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขก็คือนิวรณ์ห้าอย่างนะใครเรียนอภิธรรมมาตรงนี้แหละคือนิวรณ์ห้าอย่างนะอริยสาวกนั้นแลรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละอภิชาวิสมะโลภะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าพยาบาททำให้จิตเศร้าหมองจึงละพยาบาทที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าถีนมิทะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละถีนมิทะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าอุทธัจจคุกุจจะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละอุทธัจจคุกุจจะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าวิจิกิจฉาทำให้จิตเศร้าหมองจึงละวิจิกิจฉาที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียเมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะทำให้จิตเศร้าหมองก็ไล่ไปตามดับนะละพยาบาทละถีนมิทะละอุทธัจจคุกุจจะละวิจิกิจฉารู้ว่าวิจิกิจฉาทำให้จิตเศร้าหมองจึงละวิจิกิจฉาที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียเมื่อนั้นอริยสาวกนี้ชื่อว่ามีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมองเห็นแนวทางสมบูรณ์ด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาฉะนั้นปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปัญญาทางโลกนะไม่ได้หมายถึงปัญญาที่คิดนั่นคิดนี่ขึ้นมาได้แต่หมายถึงปัญญาในการละนิวรณ์ปัญญาในการละนิวรณ์คือพวกกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจคุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาที่ว่าปัญญาแท้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าไอ้ธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละนะเพราะถ้าไม่ละแม้แต่โภคทรัพย์หรือยศความสุขต่างๆมันก็จะต้องเสื่อมไปแน่ๆนะต่อไปนี้จะพูดถึงหัวข้อว่าในเมื่อหาโภคทรัพย์มาได้แล้วจะเอาโภคทรัพย์นั้นไปทำอะไรนี่คือที่พระเจ้าจะสอนข้าบดีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะว่าควรจะเอาโภคทรัพย์นั้นไปใช้ในเรื่องไหนบ้างนะอริยสาวกนั่นแหละชื่อว่าทำกรรมอันสมควร4ประการด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมกรรมอันสมควร4ประการอะไรบ้าง1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนรับใช้มิตรและอมาตย์ให้เป็นสุข
บริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นฐานะที่หนึ่งที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุทรัพย์นำไปใช้เรื่องแรกคือนำไปบำรุงตนเองและบรรดาบิดาเป็นต้นสองอริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมทำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นฐานะที่สองที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุข้อที่สองก็คือเอาทรัพย์นั้นมาใช้ป้องกันอันตรายต่างๆจากไฟจากน้ำจากไฟจากน้ำก็ต้องหาวิธีการทำให้บ้านเราปลอดภัยจากไฟจากน้ำต่างๆใช่ไหมน้ำท่วมอะไรเงี้ยต้องหาวิธีการทำไงน้ำถึงจะไม่ท่วมบ้านจากพระราชาต้องมีวิธีการเหมือนกันนะให้พระราชาไม่เบียดเบียนเราอะจากโจรนะทำรั้วทำอะไรใช่ไหมต้องสร้างรั้วสร้างที่ป้องกันต่างๆให้ปลอดภัยจากคนที่ไม่ชอบกันหรือว่าจากทายาทเราด้วยเองด้วยซ้ำไปแม้แต่ทายาทนี่ก็เป็นภัยได้เหมือนกันนะทายาทที่บางคนก็เป็นคู่เวรกันก็ต้องหาวิธีการป้องกันจากทายาทด้วยผ่านไปแล้ว2ข้อนะจำได้ไหมใช้สอยทรัพย์แรกคือเอาไปบำรุงตัวเองและญาติมิตร2คือเอาไปใช้ป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้3อริยสาวกย่อมทำพลี5อย่างคือยาติพลีอติธิพลีปุพพะเปตะพลีราชะพลีเทวตาพลีด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นฐานะที่3ที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุญาติพลีคืออะไรก็คือสงเคราะห์ญาตินะตัวนี้ออกเสียงพลีนะโยมบางทีบางคนออกเสียงเป็นพลีไอ้พลีเนี่ยมันใช้ในกรณีพลีชีพมันใช้คนละความหมายกันถ้าตรงนี้ต้องอ่านว่าพลีหมายถึงการสงเคราะห์ญาติเป็นต้นนะอติถิพลีคืออะไรรู้จักคำว่าอติถิไหมอติถิก็คือไปต้อนรับแขกอติถิคือแขกคือเราต้องควรจะมีทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้สำหรับจุดนี้ด้วยนะมีแขกไปใครมาในบ้านหรือมาหาที่บ้านอะไรเงี้ยก็ควรจะมีส่วนนี้ไว้ต้อนรับเขาปุพพเปตพลีนึกออกไหมปุพพเปตพลีคืออะไรการทำบุญอุทิศอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปนี่ก็มาในพระสูตรเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็มีคำอุทิศก็อย่างที่อาจารย์พาทำใช่ไหมขอบุญนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขคำตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอ่ยชื่อได้เลยนะไม่ต้องพูดถึงญาติทั้งหลายก็ได้เอ่ยชื่อเลยว่าต้องการให้ท่านนั้นท่านนี้เจาะจงไปเลยก็ได้ราชพลีก็คือส่วนที่ถวายแก่พระราชาทุกวันนี้อาตมาก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นพวกภาษีนะวันนี้พวกภาษีที่เราเสียนั่นแหละน่าจะเป็นจัดอยู่ในราชพลีจุดนี้คำว่าราชาเนี่ยต้องแล้วแต่ว่าประเทศไหนถ้าอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระราชาก็ต้องหมายถึงผู้ที่เป็นใหญ่ในประเทศนั้นๆอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงการเสียภาษีในปัจจุบันนี่แหละราชพลีเนี่ยสุดท้ายคือเทวตาพลีคือการทำบุญอุทิศให้เทวดามีเหมือนกันนะทำบุญแล้วก็แบ่งบุญให้เทวดาด้วยเอ้าทดสอบหน่อยจำได้ไหมพลี5อย่างยาติพลีอติถิพลีปุพพะเปตะพลีราชพลีแล้วก็เทวตาพลีเอาแปลไทยดีกว่าญาติแขกผู้ที่ร่วงรับพระราชาแล้วก็เทวดาจำสั้นๆอย่างนี้นะทวนหน่อยถามไปแล้ว3ข้อนะเรื่องว่าการใช้สอยทรัพย์ควรจะใช้ในจุดไหนบ้าง1คือเอาไปบำรุงตนเองและมารดาบิดาเป็นต้น2คือนำทรัพย์นั้นไปใช้ป้องกันอันตรายต่างๆมีจากไฟจากน้ำเป็นต้น3คือนำไปทำพลี5อย่างมียาติพลีสงเคราะห์ญาติเป็นต้น4อริยสาวกบำเพ็ญทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากความมัวเมาและความประมาทผู้ดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรง
อาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นฐานะที่4ที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุข้อที่4ก็คือนำทรัพย์นั้นไปทำทักษิณาก็คือถวายแก่ผู้ที่มีศีลถวายทานแก่ผู้มีศีลนั่นเองนะครับก็เคยพูดถึงเรื่องสมณพราหมณ์ผู้ที่เว้นขาดจากความมัวเมาและความประมาทนะท่านบอกว่าเป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะคำว่าขันติในที่นี้เขาหมายถึงอธิวาสนะขันตินะโสรัจจะก็หมายถึงเป็นผู้มีศีลอันดีนี่ก็เป็นหลักการเบื้องต้นเหมือนกันนะการเป็นพระเนี่ยขันติคืออะไรโยมขันติคืออะไรอดทนไหมกั้นไว้ขันติจริงๆเป็นเรื่องของใจนะอธิวาสนะขันติไม่โกรธนะไม่โกรธขันติคือไม่โกรธถ้าจะพูดให้ชัดๆนะถ้าใจยังโกรธอยู่แต่ว่ากั้นเอาไว้แค่ไม่โต้กลับไปเฉยเนี่ยไม่ได้ขันตินะนะมันแค่ไม่แสดงออกไปทางกายวาจาเฉยๆแต่ว่าในใจมันโกรธแสดงว่ายังไม่ใช่ขันติเนี่ยคือไม่โกรธเลยโยมเคยฟังเรื่องนี้บ้างไหมขันติวาทีดาบทอะคุ้นไหมเรื่องนี้ฤาษีที่เป็นอดีตชาติพุทธเจ้านะที่ขึ้นชื่อเรื่องเป็นผู้ที่มีขันติมากๆเลยไม่มีใครทำให้ท่านโกรธได้ท่านไม่โกรธมีเสนาบดีไปนิมนต์ให้ท่านมาอยู่ในอุทยานของพระราชาตอนนั้นนะแล้วก็ขณะนั้นนะมีพระราชาอยู่ในอุทยานพอดีเลยตอนพระราชาหลับพวกบรรดานางสนมนางกำนันที่คอยดูแลพระราชาอยู่เนี่ยก็เลยเอ้าพระราชาหลับแล้วจะไปอยู่ทำไมก็เลยเดินเล่นในอุทยานไปด้วยก็ไปเจอฤาษีนี่แหละนั่งอยู่ก็เลยขอให้ฤาษีเทศให้ฟังหน่อยฤาษีก็เทศไปนะพระราชาตื่นมาก็เอ้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยก็เลยเดินตามหาพอไปเจอว่าเอ้าบรรดาพวกนางสนมพวกนางกำนันเราเป็นนั่งฟังฤาษีนี่เทศหมดเลยก็โกรธเหมือนถูกดูหมิ่นนะก็เลยถามไปเลยว่าท่านมีวาทะอะไรคือท่านมีปกติสอนเรื่องอะไรฤาษีก็เลยบอกว่าอาตมาสอนเรื่องขันติความไม่โกรธพระราชาก็เลยรับสั่งให้คนเนี่ยตัดแขนของฤาษีนะตอนแรกตัดจมูกก่อนตัดพวกหูพวกจมูกของฤาษีก่อนแล้วถามเหมือนเดิมท่านมีวาทะอะไรอาตมามีวาทะขันติไม่โกรธก็ให้ตัดแขนแล้วก็ตัดขาไปตามดับนะก็ถามไปทีละอย่างทีละดำดับเหมือนเดิมอ่ะเขาบอกว่าตอนตัดแขนเนี่ยนะเลือดเนี่ยพุ่งออกมาอย่างกับเป็นท่อที่มันแตกอ่ะพุ่งแรงขนาดนั้นเลยเพราะว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะแตกออกมางั้นเลยก็ถามเหมือนเดิมท่านมีวาทะอะไรอาตมามีวาทะขันติยังพูดเหมือนเดิมนะไม่โกรธราชาทำอะไรกับคนนี้ไม่ได้แล้วรู้จะทำไงให้มันโกรธอ่ะขนาดทำขนาดนี้แล้วนะก็เลยกระทืบที่อกแล้วก็เดินจากไปนะระหว่างที่เดินจากไปเนี่ยพอพ้นคลองจากสู่ของฤาษีเท่านั้นแหละถึงว่าพอพ้นช่วงที่ฤาษีเห็นน่ะแผ่นดินเนี่ยที่หนาขนาดเนี้ยแยกออกสู่พระราชาลงไปนะเหมือนว่าไอ้แผ่นดินหนาขนาดเนี้ยมันไม่สามารถรองรับบุคคลคนนี้ได้อ่ะคราวนี้เสนาบดีก็เพิ่งรู้ข่าวคือมาไม่ทันพระราชาลงโทษนะรู้ข่าวมาถึงก็หูไม่ทันแล้วเห็นฤาษีเหลือแต่หัวกับตัวแขนขาไปหมดแล้วก็ได้พยายามขอร้องฤาษีว่าไอ้ที่พระราชาทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเฉพาะของบุญของพระราชาพระองค์เดียวนะท่านอย่าทำให้แว่นแคว้นเนี่ยพินาศจิบหายไปเลยในสมัยนั้นเนี่ยเขาเริ่มใส่ฤาษีมากเขาเชื่อว่าฤาษีเนี่ยมีฤทธิ์เดชถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยสามารถทำให้แว่นแคว้นทั้งแว่นแคว้นแบบพินาศได้เลยแต่นายบดีเลยมาขอร้องว่าถ้าท่านจะโกรธเนี่ยให้โกรธพระราชาเถอะอย่าไปโกรธคนทั้งแว่นแคว้นฤาษีตอบเป็นคาถานะว่าพระราชาพระองค์ใดที่ทรงรับสั่งให้ตัดหูและจมูกของอาตมาตัดแขนและขาของอาตมาขอพระราชาพระองค์นั้นจงเกษมสำราญเถิดแล้วก็สิ้นใจไปจริงๆมันต้องสิ้นใจอยู่แล้วเพราะว่ามันทนไม่ไหวนะบาดแผลนะนี่แหละเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่นะก็เคยบำเพ็ญบารมีเรื่องขันตินะแต่ที่เราคุ้นเคยจะคุ้นเรื่องเตมีพระเตมีตอนทศชาติก็นี่ก็เป็นเรื่องขันติเหมือนกันนะการอดทนอดกั้นแต่เพียงแต่จะสื่อให้เห็นว่ามันเรื่องของใจตรงเนี้ยการที่จะอดทนได้เนี่ยเราสามารถทำได้ไหมการที่ไม่โกรธเวลามีเรื่องมากระทบจิตใจต่างๆยิ่งถ้าเป็นพระเนรอย่างนายโยมบวชมาหลายปีเนี่ยที่ยังโกรธง่ายอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านต้องมีปัญหาสักอย่างนะเป็นคนที่โกรธง่ายเป็นคนที่อารมณ์มันพุ่งพล่านมันเหมือนโยมอ่ะ
เรียกว่าท่านต้องมีปัญหาสักอย่างแล้วในการศึกษาคำสอนหรือว่าการอยู่ในศาสนานี้นะมันต้องมีความแตกต่างบ้างนะครับบวชมาแต่หลายปีได้เรียนธรรมะได้ฟังธรรมบ่อยๆโยมรู้ไหมว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเกิดมาด้วยเหตุเท่าไหร่ใครเคยฟังเรียนไปทำมาคุ้นๆไหมบุคคลที่เกิดมาเป็นคนได้เนี่ยมันจะต้องเกิดด้วยเหตุ2หรือ3นะหมายถึงว่ากรณีเป็นคนปกตินะคนปกติแบบมือเท้าครบนะนะเหตุ2คือมีอโลภะกับอโทสะเหตุ3คือมีอโมหะคือปัญญาด้วยถ้าบุคคลที่เป็นติเหตุเนี่ยคือมีปัญญาในตอนปฏิสนธิบุคคลชนิดแหละสามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นก็คือเป็นได้ฌานได้ด้วยแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยะได้ด้วยแต่ถ้าเป็นทวิเหตุคือไม่มีปัญญาในตอนปฏิสนธิทำได้แค่สั่งสมอุปนิสัยปัจจัยไปเพื่อชาติหน้านะแต่คราวนี้เนี่ยบุคคลที่แม้จะเป็นติเหตุก็ตามก็ไม่ใช่แน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมในชาตินี้นะไม่ใช่เครื่องการันตีว่าบุคคลเนี้ยเกิดมาด้วยปัญญาแล้วต้องสามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นเพราะอะไรเพราะบุคคลที่แม้จะมีเหตุบริบูรณ์แล้วนั่นแหละมีเหตุมาถึงแม้มีเหตุตั้งแต่เกิดนะก็สามารถมีเหตุอื่นมาขัดขวางการบรรลุธรรมได้เช่นอะไรท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอรรถกถาไว้ว่าเหตุที่ผู้มีอุปนิสัยบางคนพลาดโอกาสบรรลุธรรมไว้2อย่าง1คือคบปาปมิตร2คือกิริยะปริหานิเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง1คบปาปมิตร2กิริยะปริหานิคบปาปมิตรคืออะไรก็ยกตัวอย่างดีกว่าเช่นบุตรเศรษฐีเช่นโจรขาวแดงเช่นพระเจ้าชาติศัตรูตัวอย่างเดียวแล้วกันนะไม่ต้องเอาหลายตัวอย่างนะเรื่องบุตรเศรษฐีแล้วกันบุตรเศรษฐีเนี่ยก็ชื่อตามเรื่องแหละบุตรเศรษฐีคือเกิดมามีเงินเยอะมากๆพ่อแม่รวยจัดเลยไม่ต้องบอกว่ารวยเท่าไหร่นะฟังแค่นี้ว่าใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดคือถ้าเกิดใช้ตามปกตินะไม่มีทางหมดได้พ่อแม่ก็เลยคิดอย่างนี้ว่าทรัพย์สมบัติของเรามันก็เยอะขนาดนี้นะจะให้ลูกเราเรียนทำไมจะให้ลูกเราทำงานทำไมคือเราหามาขนาดนี้แล้วมันเหลือเฟือแล้วอ่ะก็เลยว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนบุตรเศรษฐีคนนี้ก็เลยไม่ได้เรียนจนโตเนี่ยแหละไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการทำมาหากินเลยแม้แต่ตอนโตขึ้นมาอายุถึงวัยพ่อแม่ก็ไปหาผู้หญิงที่เป็นแบบเดียวกันอีกก็คือฝ่ายผู้หญิงพ่อแม่ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยสมบัติเราเยอะให้ลูกเรียนทำไมก็เรียนแต่เพื่อการขับร้องเล่นระบำอะไรที่มันบันเทิงอ่ะอย่างเดียวคราวนี้สองคนนี้กลายไปเป็นสามีภรรยากันนะจะเป็นยังไงล่ะคราวนี้ต่างคนต่างไม่ได้เรียนหนังสือนะมีแต่เงินอย่างเดียวอ่ะจริงๆมันก็ยังพออยู่ได้นะเอาจริงถ้าเกิดไม่มีปัญหาซะก่อนปัญหาคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐีจะต้องมีการไปเฝ้าพระราชาเป็นระยะนะเพราะเป็นตำแหน่งนะเศรษฐีเนี่ยคราวหนึ่งพวกคนขี้เมาอ่ะพวกขี้เมามันเห็นเศรษฐีอยู่ทุกวันเนี่ยนะนี่หมายถึงว่าตอนนี้พ่อแม่เขาเสียแล้วนะนี่เขาขึ้นเป็นเศรษฐีแทนพ่อแม่เขานะไอ้พวกขี้เมามันเห็นเศรษฐีเดินผ่านประจำมันก็คิดว่าถ้าเราสามารถเอาเศรษฐีคนนี้เข้ามาเป็นพวกเขาได้เนี่ยโอ้เราสบายเลยเหมือนมีคนเลี้ยงอะนะมีคนเลี้ยงก็เลยทำวิธีการอย่างนี้กะจังหวะว่าวันไหนเศรษฐีจะผ่านใช่ไหมก็ทำเป็นกินเหล้าทำเป็นกินกับแก้มเคี้ยวแบบทำให้ดูหน้าเด็ดอร่อยอะนะเศรษฐีก็มาเห็นเฮ้ยกินอะไรกันอะท่านจะชิมไหมเอ้าแบ่งไปก็แบ่งให้กับแก้มไปอันนึงแล้วก็ให้ลองดื่มสักกึ๊บนึงเศรษฐีติดใจเลยนะแล้วไม่ใช่แค่นี้ไอ้พวกนักกินไอ้กินเหล้าเนี่ยก็พาเศรษฐีเข้าไปในวงพนันนะให้เล่นพนันพาเล่นพนันพาอะไรคราวนี้แหละเอาไอ้อบายมุขต่างๆที่มีในโลกอ่ะครบเลยนะคราวนี้ผลเป็นยังไงโยมพอเอาเงินไปใช้กับการพนันกับสุรากับอะไรกับผู้หญิงต่างๆเนี่ยจนหมดแล้วจริงๆนะแต่กว่าทรัพย์จะหมดแก่แล้วคือมันเยอะจัดจริงๆเห็นไหมใช้ขนาดแบบสุราสุดๆแล้วนะแต่ก่อนมันจะหมดได้ก็คือตอนแก่แบบงมเลยอะสุดท้ายไม่มีบ้านจะอยู่มาพูดลัดไปตอนแรกก็ใช้ทรัพย์ของตัวเองหมดก่อนแล้วก็ไปใช้ทรัพย์ของภรรยาอีกให้หมดเหมือนกันกว่าจะหมดทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยแก่พอดีแก่เนี่ยคือแก่งมไหมนะทำอะไรไม่ไหวเลยสุดท้ายไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปหาขอทานเขากินแล้วก็ต้องไปอาศัยชายคาบ้านคนอื่นเขาเนี่ย
กินข้าวคราวหนึ่งพุทธเจ้าพาสาวกบิณฑบาตไปเจอเข้านะก็ทรงเขาเรียกว่าแย้มเขาเรียกว่าหาสิตาแย้มนิดๆเห็นฟันแต่ไม่พุทธเจ้าแต่ไม่มีการหัวเราะนะโยมเห็นฟันนิดๆนะพระอรหันต์ก็เลยถามพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงแย้มนะพระองค์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าบุตรเศรษฐีคนนี้ถ้าได้บวชในปฐมวัยตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นอยู่เนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์เมียจะได้เป็นพระอนาคามีถ้าได้บวชในมัชฌิมวัยจะได้เป็นพระอนาคามีมีจะได้เป็นสักกทาคามีถ้าได้บวชในปัจฉิมวัยจะได้เป็นสักกทาคามีมีจะได้เป็นโสดาบันแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันร่วงไปหมดแล้วไม่ทันแล้วก็บอกว่ามันแก่ง่อมแล้วมันเกยปัจฉิมวัยไปอีกมันแก่แล้วเห็นไหมนี่เรียกว่าการคบปาปมิตรคบมิตรชั่วคบเพื่อนชั่วมีผลมากนะโยมแม้แต่มีอุปนิสัยนะสองคือกิริยะปริหานิกิริยะปริหานิคือความบกพร่องของกิริยานะคืออะไรอ่ะก็ขาดการฟังธรรมขาดการปฏิบัติอ่ะมันจะบรรลุได้ยังไงเล่าแม้แต่มีเหตุสามันตั้งแต่เกิดเนี่ยแหละแต่ว่าก็ไม่เคยฟังธรรมคำสอนที่ถูกต้องเลยไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอะไรต่างๆนี้เลยเนี่ยมันจะบรรลุขึ้นมาเองได้ยังไงมันก็บรรลุไม่ได้นะสรุปสิ่งที่คฤหัสถ์ปรารถนาในโลก4อย่างมีอะไรบ้าง1ขอให้มีโภคทรัพย์2ขอให้มียศก็คือบริวาร3ขอให้มีอายุยืน4ขอให้อะไรขอให้ตายไปแล้วได้ไปสุคติไปสวรรค์แล้วสิ่งที่ทำไม่ได้4อย่างที่ว่าคือศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาแล้วก็ที่พูดตอนท้ายเมื่อกี้ก็คือแล้วถ้าหาทรัพย์มาได้แล้วจะเอาทรัพย์นั้นไปใช้สอยในด้านไหนบ้างก็พูดถึงการเอาไปทำอะไร1คือบำรุงตนเองกับมานาบิดา2ไปป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดได้3ไปทำพลี5อย่างมียาติพลีเป็นต้น4นำไปถวายเป็นทักษิณาทานแก่พระที่มีศีลแก่ผู้ที่มีศีลนะสรุปเป็นคาถาว่าพุทธาโภคาพระตาพระจาวิตินนาอาปทาสุเมอุทักคาทักกินาทินนาอโถปัญจปริกตาอุปทิตาศีลวันโตสัญญาตาพรหมจารโยโภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วพฤติกรรม5อย่างเราได้ทำแล้วและท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วยะทัตถังโภคมิเฉยยะปันติโตขระมาวสังโสเมอัตโถอนุปัตโตกตังอนะนุตาปิยังประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราได้ทำแล้วเอตังอนุสรังมัจโจอริยธรรมเมธิโตนโรอิเทวะนังประสังสันติเปตจะสัตเคปโมทตินรชนผู้จะต้องตายเมื่อคำนึงถึงเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในชาตินี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์จบปตกรรมสูตรก็นะจบการเทศนาในวันพระนี้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเชิญสาธุสาธุสาธุ